ัวตรงมืออยู่บนตักทุกคนเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2อย่ายอมแพ้นะคะนักเรียนปลายทางโดยเฉพาะตอนนี้คุณครูอาพรอยู่ดูนักเรียนต้นทางอยู่ที่ห้องป.1/1คุณครูอาพรกระซิบมาว่านักเรียนต้นทาง 1/3 น่ารักกว่า 1/1 แล้วฉะนั้น 1/1 ต้องตั้งใจดูให้ดีนะคะวันนี้อยู่ปลายทางแต่ปลายทางทุกๆโรงเรียนนั้นกำลังมองอยู่เลยเครื่องหมายนี้เรียกว่าไม้เยี่ยมมากเลยไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาเรียกรวมแล้วเรียกว่าเรียกว่าวรรณยุกต์เอาใหม่ค่ะกลุ่มที่หนึ่งจะได้จำได้เอาใหม่นะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเรียกวรรณยุกต์เรียกวรรณยุกต์วรรณยุกต์เขียนไว้ที่ไหนของพยัญชนะนะข้างบนพยัญชนะต้นใช่เหรอแต่ถ้ามีสระอีวรรณยุกต์จะอยู่ที่ไหนนะข้างบนข้างบนสระที่อยู่บนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเอาละค่ะวรรณยุกต์มี4รูปแล้วเด็กๆทราบไหมว่าวรรณยุกต์มีกี่เสียงเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่2ตอบได้แล้วอ่านตามครูนะคะกลุ่มที่1วรรณยุกต์มี4รูปมี4รูปมี5เสียงมี5เสียงมี4รูปแต่ทำไมมี5เสียงล่ะเสียงอะไรไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่รู้เลยค่ะคุณครูยังไม่ได้บอกฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูกำลังจะบอกอ่านค่ะเสียงอันนี้เป็นเสียงของวรรณยุกต์นะคะเสียงสามัญเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกอ่านค่ะเสียงเอกไหมคะรูปวรรณยุกต์เอกเป็นอย่างนี้ต่อไปเสียงโทเสียงโทดูรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะเสียงตรีเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ตรีเหมือนเลข7ไทยแต่ตัวเล็กเพราะอยู่ข้างบนและเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์เหมือนเครื่องหมายบวกนั่นเองจำได้หรือยังคะฉะนั้นวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงวรรณยุกต์ไม่มีรูปคือเสียงสามัญนั่นเองจำได้หรือยังคะจำได้แล้วดูต่อไปซิ่งครูมีอะไรมาฝากเพลงเยี่ยมมากเลยค่ะเพลงวรรณยุกต์ไม่อ่านตามเลยเพลงวรรณยุกต์เพลงวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์เขาบอกว่ามีเสียงคล้ายดนตรีเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาดูต่อนะคะวรรณยุกต์ของไทยวรรณยุกต์ของไทยโดดเด่นโดดเด่นเป็นเสียงดนตรีเอกลักษณ์ของไทยเอกลักษณ์ของไทยโอ้โหเต็มๆเลยขอโทษเพราะเมื่อกี้เสียงดนตรีก็จะเคาะจังหวะเหมือนกลองใช่ไหมคะตอนนี้กลุ่มที่1สู้กลุ่มที่2ไม่ได้แล้วเพราะจะได้คะแนนน้อยกว่าแล้วเพราะไม่อ่านและจะจำไม่ได้เดี๋ยวคุณจะกลับไปดูคะแนนใหม่ว่าใครได้น้อยที่สุดของกลุ่มดีไหมคะเอาใหม่นะคะเรานี่เรา
าติใดใช้กันไม่ตะโกนนะคะอ่านทุกคนแล้วจะน่ารักไม่ต้องตะโกนนะคะเขาบอกว่าวรรณยุกต์ของไทยโดดเด่นเป็นเสียงดนตรีเอกลักษณ์ของไทยเรานี่มิมีชาติใดใช้กันต่างเสียงกาก้าคาค่าความหมายกลายคันคาขานาปันปั้นล้วนสันมากมายหลายคำต่างเปล่งเสียงเรียงไปสามัญและเอกโทตรีอีกจัตวาเหล่านี้ล้วนมีห้าเสียงครบครันต่างรูปนั้นเรียกไม้ไม้โทไม้เอกจัตวาอีกหนึ่งไม้นั้นหนาไม้ตรีครบสี่นะเธอจงจำให้ดีพวกเราวรรณยุกต์ของไทยผันไปหลายคำจำให้ดีผันไปตามหมู่ไตรยางค์รายงานก็คือผันไปตามอักษรสามหมู่นั่นเองพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราลองไปฟังเสียงเพลงวรรณยุกต์สิคะว่าจะเหมือนเสียงดนตรีอย่างที่เพลงว่าไว้ไหมนะคะพร้อมแล้วเตรียมให้ดีเลยอุ๊ยคุณครูเปิดผิดอีกแล้วนี่เพลงมากขำขำหัวหน้าห้องขำเพลงวรรณยุกต์เห็นไหมคะหัวหน้าห้องขำวิทยุแล้วล่ะค่ะแผ่นครูดีI'm not afraid of the dark.
ักษรสามหมู่นั่นเองอย่างนักเรียนบอกกาอะไรนะคะกากาก้าก้าก้าคาค่าขานั่นเองเห็นไหมคะผ่านไปตามอักษรสามหมู่ของเราเขาบอกว่าให้เก่งมากเขาให้ฝึกอ่านสะกดคำตอนนี้คุณครูยังไม่ได้บอกว่านักเรียนขาหยิบสมุดขึ้นมาเก็บสมุดก่อนเดี๋ยวค่อยหานะคะเด็กๆบอกว่าหนูไม่ทราบว่าเอาทอหนึ่งมาหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะหยิบขึ้นมาก่อนขอโทษค่ะอ่านก่อนคำว่าอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยแล้วสะกดว่าอย่างไรโอ้โหกลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากเลยสะกดได้ถูกต้องเลยว่ากอไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจไก่แจอ้าวลองสะกดอีกครั้งนะคะ